In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Wa bihi nasta'in.لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านผู้ชมที่เคารพอัลฮัมดุลิลละห์ช่วงเวลาของห้องสมุดพูดได้ก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในวันนี้ผมจะนำเรียนกับท่านทั้งหลายในประเด็นที่ว่าเราจงละทิ้งสิ่งที่ไร้สาระในการดำเนินชีวิตของคนเราถ้าเราจะพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่เราได้ประสบกันทุกเมื่อเชื่อวันในขณะนี้ก็คือเรามักจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไร้สาระมากมายไม่ว่าจากความคิดของคนเราก็มักจะคิดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้บ้างหรือคิดในสิ่งที่ไม่สามารถที่จะให้คนอื่นก็ทำตามได้บ้างก็คิดในสิ่งที่เกินต่อความเป็นจริงที่มนุษย์เราจะปฏิบัติได้นี่ก็เรียกว่าเป็นความคิดที่ไร้สาระฉะนั้นคนเรานั้นเมื่อจะคิดอะไรแล้วจะต้องคำนึงถึงว่าสิ่งที่เราคิดนั้นมันเป็นสิ่งที่เราจะใช้กำลังความสามารถของเราที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานให้มานั้นเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเข้าไปกระทำได้มากน้อยแค่ไหนเพื่อที่จะให้ในเรื่องของความคิดเรานั้นเป็นไปได้ตามที่เราคิดแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของคำพูดถ้าเรามองกันดูแล้วนะครับปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นกับคนเราในขณะนี้ก็คือเรามักจะใช้คำพูดที่ไร้สาระคำพูดที่ไร้สาระก็หมายถึงว่าเป็นคำพูดที่ทำให้เกิดความเสียหายเป็นคำพูดที่พูดไปแล้วทำให้คนอื่นก็เจ็บช้ำน้ำใจหรือว่าไปตำหนิติเตียนในรูปแบบของคำพูดทำให้เขาเกิดความเสียหายได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นคำพูดที่ไร้สาระบางคนพูดได้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงแต่มาดูเนื้อหาแล้วก็มีไม่มากนี่ก็แสดงให้เห็นว่าเป็นคำพูดที่น้ำท่วมทุ่งปะบุ้งหลงเหลงเหมือนกับคำบังเพยที่เราได้ยินได้ฟังกันมาฉะนั้นเป็นส่วนสำคัญในการที่เราพูดคุยกันเนี่ยว่าเราจะต้องพยายามหลีกหนีให้พ้นจากคำพูดที่ไร้สาระเราจะเห็นได้จากแบบอย่างท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นท่านนบีของเราพูดไม่มากแต่พูดแล้วได้เนื้อหาได้ใจความและเป็นสิ่งที่จับต้องได้ฉะนั้นไม่ได้พูดกันเป็นครึ่งค่อนวันแต่ล้วนแล้วแต่เปล่าประโยชน์ทั้งสิ้นอันนี้เขาเรียกเป็นคำพูดที่ไร้สาระและการกระทำที่ไร้สาระนั้นมากมายเหลือเกินเราจะเห็นได้ในสังคมของเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผู้ที่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นหัวหน้าการปกครองหรือเป็นผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบในสังคมจะพูดจะจาอะไรเพื่อต้องการที่จะให้มีการพัฒนาบางครั้งก็พูดไปในเรื่องที่ไร้สาระหรือกระทำในการที่เขาพูดไปนั้นน่ะเป็นสิ่งที่ไร้สาระซะส่วนมากมันก็ไม่สามารถที่จะจับต้องได้มันก็ไม่สามารถที่จะนำมาเพื่อปฏิบัติได้อย่างจริงจังฉะนั้นการดำเนินชีวิตของคนเรานั้นเราต้องย้อนกลับมาดูว่าผู้ที่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ไร้สาระนั้นน่ะมันหมายถึงบุคคลที่ทำให้เกิดความเสียหายเกิดความวุ่นวายเกิดความวิบัติขึ้นกับตัวเองแล้วก็ในสังคมด้วยเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งแล้วก็ย้ำในคำพูดของท่านถึง3ครั้งด้วยกันก็คือฮาลากัลมุตะนัตติอูนความวิบัตินั้นจงเกิดขึ้นกับผู้ที่จริงจังกับเรื่องไม่เป็นเรื่องก็คือเรื่องที่ไร้สาระนั่นเองถ้าเรามาดูในสังคมของเรานะครับอะไรที่เป็นเรื่องที่ไร้สาระถ้าเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือเข้าไปเน้นแล้วก็หนสุดท้ายแล้วเราก็จะหันหลังให้กับเรื่องที่ควรจะต้องจริงจังเรากลับไม่จริงจัง
ตามภาษาชาวบ้านเขาจึงได้มีคำพูดออกมาว่าเรามักจะยอมให้เรือข้าวนั้นจมแต่เรากู้เรือแกลบอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ไม่มีประโยชน์นั้นเรามักจะไปประคับประคองให้มันอยู่แต่สิ่งที่เกิดประโยชน์สูงสุดและสิ่งที่จะทำให้เกิดประโยชน์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมเรากลับปล่อยปละละเลยเหมือนกับเราไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเพียงเล็กๆน้อยๆเอามาเป็นเรื่องใหญ่เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเรามาเป็นเรื่องใหญ่อย่างนี้แหละครับท่านนบีบอกว่าคนที่จริงจังกับเรื่องที่เป็นเรื่องนั้นมันก็จะเกิดความหายนะได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกในเรื่องการที่จะประสบผลสำเร็จในการดำเนินชีวิตในซูเราะห์อัลมุมินูนซึ่งอัลลอฮฺได้กล่าวไว้ในตอนต้นของซูเราะห์นี้ก็คือกอดอัฟละฮัลมุมินูนแน่นอนบรรดาผู้ที่มีความศรัทธานั้นเขาได้ประสบผลสำเร็จก็แสดงผู้ศรัทธานี่ต้องเป็นผู้ที่ประสบผลสำเร็จนั่นเองและผู้ศรัทธามีการปฏิบัติอย่างไรมีแนวคิดอย่างไรที่จะประสบผลสำเร็จนั้นเราก็ดูอายะห์อัลกุรอานที่อัลลอฮ์ได้กล่าวต่อไปหลายอายะห์ด้วยกันแล้วก็หลายส่วนที่เข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปทำแล้วจะประสบผลสำเร็จแต่ผมจะนำมาเพียงอายะห์เดียวส่วนหนึ่งจากความสำเร็จที่อัลลอฮ์บอกไว้หลายอายะห์หลายองค์การด้วยกันอายะห์นั้นก็คือวัลละซีนะฮุมอานิลละฮุยมุอริดูนและได้แก่บรรดาผู้ที่พวกเขาเหล่านั้นหันหลังให้กับความไร้สาระสิ่งที่ไร้สาระนั่นเองฉะนั้นใครก็ตามที่หันหลังให้กับสิ่งไร้สาระคือไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่ว่าจะเป็นคำพูดไม่ว่าจะเป็นความคิดหรือไม่ว่าจะเป็นการกระทำเขาก็จะได้เป็นผู้ที่ประสบผลสำเร็จในฐานะที่เป็นมุอ์มินที่ประสบผลสำเร็จนั่นเองฉะนั้นจากอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้ก็ชี้ให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนว่าผู้ที่ประสบผลสำเร็จดังที่อัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานก็ได้แก่ผู้ที่ละทิ้งสิ่งที่ไร้สาระสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องนั่นเองฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทุกสิ่งทุกอย่างมาในโลกนี้ให้กับพวกเราก็คือให้กับบ่าวของพระองค์ฮุวัลละซีคอลละกอละกุมมาฟิลอัรฎิญะมีอาพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสร้างสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนี้ให้กับพวกเจ้าทั้งหมดอย่าลืมว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มานั้นแล้วก็ยังให้แนวทางให้สติปัญญากับเรามาเพื่อที่จะได้แยกแยะได้ว่าสิ่งที่ให้มานั้นอะไรเป็นสาระอะไรที่ไร้สาระอะไรที่เป็นประโยชน์อะไรที่ไร้ประโยชน์ไม่ใช่ว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาแล้วเราแยกแยะไม่ได้เราสามารถแยกแยะได้ผลไม้ผลหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทุเรียนไม่ว่าจะเป็นมังคุดไม่ว่าจะเป็นอะไรผลไม้ชนิดใดก็ตามนะครับเราก็จะรับประทานนี่เราก็ต้องดูว่าเราควรจะรับประทานในส่วนไหนของผลไม้ชนิดนั้นๆอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์สิ่งที่ไร้สาระกับตัวเราที่เราจะบริโภคไปเราก็ต้องละทิ้งเหมือนกับการกระทำในโลกนี้ที่เรากำลังดำเนินชีวิตนี่เรากำลังเรียกร้องกันนี่นะครับอะไรที่ไร้สาระเนี่ยเราก็ต้องงดเว้นเราก็ต้องหยุดเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารการกินไม่ว่าเรื่องที่จะมาเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับเราเนี่ยเราจะต้องพิจารณากันให้ดีแล้วก็ให้ลูกหลานของเราเกิดความเข้าใจว่าอะไรเป็นสิ่งที่ไร้สาระที่จะต้องละทิ้งอะไรเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่มีสาระที่เราจะต้องนำมาปฏิบัติให้ครบถ้วนสมบูรณ์ฉะนั้นท่านพี่น้องทั้งหลายฮะดีษของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอีกบทหนึ่งท่านได้กล่าวว่ามินฮุสนีอิสลามิลมารีตัรกูฮูมาลายะนีส่วนหนึ่งจากคุณความดีของอิสลามของคนคนหนึ่งหมายถึงคนคนหนึ่งที่ยอมรับอิสลามแล้วก็จะรับคุณงามความดีส่วนหนึ่งในอิสลามนั่นก็คือตัรกูฮูมาลายะนีเขาละทิ้งในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับเขาคือสิ่งที่ไร้สาระนั่นเองฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเราดำเนินชีวิตเราจะต้องเป็นผู้ที่รู้จักในการที่จะแยกแยะและก็คัดเลือกอะไรที่เป็นสาระที่จะเป็นประโยชน์กับเราทั้งดุนยาและอาคิเราะห์และอะไรที่ไร้สาระเพราะสิ่งที่ไร้สาระเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแต่ว่าเรามองว่ามันไม่เกิดประโยชน์อย่างเดียวแต่มันกลับจะเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายหรือทำลายตัวบุคคลที่คิดที่ทำและก็ที่พูดโดยซ้ำไปเราเอาง่ายๆอย่างคำพูดเนี่ยถ้าเราพูดในสิ่งที่ไร้สาระเนี่ยไหนจะต้องเสียเวลาไหนจะต้องไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นหรือว่าบางทีก็ไปทำลายคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเราเลยเราก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหากับตัวเราแล้วก็เกิดปัญหากับสังคมของเรา
ฉะนั้นอะไรที่ไร้สาระนี่เราก็ต้องพิจารณาดูดีว่าเราจะต้องทิ้งไปไม่ใช่ว่าอะไรก็เก็บมาทำหมดอะไรเราก็ถือว่าเรานี่เราทำได้หมดทุกอย่างอะไรที่ผ่านหน้ามาไม่ใช่นะครับอะไรที่ไร้สาระเราก็เก็บเอามาพิจารณาแล้วก็ละทิ้งไปเพื่อให้มันหมดไปของนะครับถ้าหากว่ามันไม่มีสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาหรือสิ่งที่เป็นกระพี้เข้ามาเกาะนะครับสิ่งนั้นมันก็จะบริสุทธิ์มันก็สามารถที่จะดำเนินไปอย่างเข้มแข็งแล้วก็เข้มงวดได้เหมือนกับไม้นะครับตามภาษาที่เขาเรียกกันว่าทำไม้ที่ไม่มีกระพี้แน่นอนแล้วเกินมันก็จะแข็งแล้วมันจะคงทนมันสามารถที่จะอยู่ได้นานแต่ทำไม้ที่เป็นกระพี้และสิ่งที่มาแปลกปลอมเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอันนี้แน่นอนแล้วเกินมันก็อยู่ได้ไม่นานแล้วก็มันก็จะเป็นสิ่งที่ถ้าไม่เกิดอันตรายได้ผมยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆก็คือเหมือนต้นไม้ต้นไม้ที่มีกาฝากกาฝากนี่ก็เรียกสิ่งไร้สาระของต้นไม้ใหญ่มันก็จะมาเกาะมาอาศัยพอมาเกาะมาอาศัยแล้วเนี่ยมันก็จะดูดกินในเรื่องของอาหารของต้นเดิมพอดูดกินกันไปแล้วมันก็จะทำลายก็ทำให้ต้นเดิมนี่เสียหายได้อันนี้แหละครับก็อยากจะขอฝากกับพวกเราว่าเราจะต้องให้สิ่งที่เราเลือกแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ใสสะอาดบริสุทธิ์และเป็นสิ่งที่สามารถจะไปตอบคำถามกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ว่าเราได้คัดเลือกแล้วตามแนวทางที่อัลลอฮ์บอกตามที่ท่านรอซูลได้บอกเอาไว้และเราก็ได้เลือกทำเฉพาะในสิ่งที่เป็นสาระตามที่อัลลอฮ์รอซูลบอกเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าเราคิดว่าอะไรที่เราทำได้แล้วก็ทำโดยไม่คำนึงถึงว่าอะไรสิ่งที่เป็นได้สาระอะไรเป็นสิ่งที่ได้ประโยชน์หรือเป็นประโยชน์แล้วแน่นอนเหลือเกินมนุษย์เรานะมันจะเป็นอันตรายอย่างแน่นอนในสังคมของเราเล็กๆในครอบครัวในสังคมที่กว้างใหญ่ออกไปและก็ตลอดจนกระทั่งสังคมประเทศชาติเพราะว่าทุกวันนี้เราจะเห็นได้นะครับว่าไม่ว่าจะเป็นค่านิยมในเรื่องของบริโภคนิยมเรามักจะบริโภคในสิ่งที่ได้สาระกันมากมายและผลสุดท้ายมันก็ทำให้เกิดอันตรายโรคภัยไข้เจ็บก็แทรกซ้อนเข้ามาอย่างมากมายก็เนื่องจากการบริโภคของเราที่ไม่ได้แยกแยะว่าอะไรควรที่จะบริโภคอะไรที่ควรที่จะละทิ้งล้วนแล้วแต่เป็นอาหารที่ไร้สาระมากมายเครื่องใช้ไม้สอยก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทำให้เกิดปัญหามากมายในการดำเนินชีวิตของเราถ้าเราจะพิจารณาดูกันที่บ้านดูกันง่ายๆนะครับพี่น้องทั้งหลายในบ้านของเราเนี่ยเราถือว่ามีสิ่งที่ไร้สาระมากมายของใช้จริงๆที่ของที่เป็นประโยชน์จริงๆที่เราใช้กับของใช้กับของโชว์เนี่ยอะไรมากกว่ากันถ้าเราจะมองดูแล้วของโชว์เนี่ยมันเป็นของที่ไม่ได้เอามาใช้ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรในการที่ดำเนินชีวิตเลยแต่กลับมีมากมายก่ายกองราคาแพงแต่ของที่ต้องใช้จริงๆของที่จะต้องเอามาใช้ประโยชน์จริงๆเรากลับไม่พิถีพิถันแขกใครไปมาเราเอาถ้วยแก้วที่ปากบินเอามาเลี้ยงแขกเอามาใส่น้ำชากาแฟแต่ของดีๆราคาแพงของที่เราก็ไปเก็บไว้ในตู้โชว์เฉยๆอย่างนี้เราเน้นกับสิ่งที่ไร้สาระมากเกินไปฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเราอยู่กันทุกวันนี้เรารับผิดชอบลูกหลานของเราก็จะต้องหยิบยื่นสิ่งที่ดีมีสาระให้กับลูกหลานเราให้มากไม่ว่าจะเป็นปัจจัยในเรื่องของอาหารการกินไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่จะให้ลูกหลานของเรานี่ได้เข้าสถาบันดีๆศึกษาดีๆการศึกษานี่แหละครับไม่ใช่เข้าไปแล้วไปอยู่หมกมุ่นกับสิ่งที่ไร้สาระมากมายอันนี้ก็ทำให้เกิดปัญหาได้ฉะนั้นอยากจะได้นำเรียนกับบรรดาผู้ปกครองและผู้หลักผู้ใหญ่ของเราว่าสถาบันการศึกษาของเราที่เรากำลังดูแลอยู่ในขณะนี้ว่ามันมีสิ่งที่ไร้สาระในสถาบันมากน้อยแค่ไหนและโดยเฉพาะในสถาบันการศึกษาศาสนาของเราในสถาบันที่เราเข้าไปประกอบทำอิบาดะห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมัสยิดดังที่เราได้ทราบกันทำไมมัสยิดนี่เราจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของอิบาดะห์ก็จะไม่ให้ในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไร้สาระนี่เข้ามาเกี่ยวข้องถ้าสิ่งไร้สาระมาเกี่ยวข้องนี่มันเปล่าประโยชน์มันทำให้เกิดปัญหามากมายเหมือนกับคนคุยกันนะครับก่อนที่จะละหมาดวันศุกร์ก็นั่งหน้ามัสยิดคุยกันถ้าคุยกันสิ่งที่เป็นสาระมีการทบทวนเรื่องศาสนามีการทบทวนอัลกุรอานที่เป็นสาระมันก็จะเป็นประโยชน์กับทุกคนแต่ถ้าเราไม่คำนึงถึงว่าจะเป็นสาระหรือไม่เป็นสาระเข้าไปคุยกันไร้สาระนินทาคนนู้นบ้างนินทาคนนี้บ้างบางทีก็ถกเถียงกันเองทะเลาะวิวาทกันก่อนที่จะเข้าละหมาดด้วยซ้ำบางทีก็เกิดปากเกิดเสียงกันนั่นก็แสดงว่า
เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไร้สาระมันก็เกิดปัญหาฉะนั้นเราจงมาช่วยกันนะครับช่วยกันแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดก็ตามเนี่ยสิ่งที่ไร้สาระนี่เราพยายามงดในการที่จะนำมาพูดเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับเรื่องคำพูดนี่นะครับมันการยุมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรฟัลยะกุลค่อยรอนเอาลิยัสมุตบุคคลใดที่เชื่อมั่นหรืออีมานต่ออัลลอฮ์และเชื่อมั่นในวันอาคิเราะห์เขาจะต้องเป็นคนที่พูดดีถ้ามิฉะนั้นก็ให้นิ่งเสียคำว่าพูดก็ต้องพูดดีและถ้าพูดดีไม่ได้ก็ให้นิ่งเสียถ้าหากว่าไม่แน่ใจว่าพูดไปแล้วจะดีหรือไม่ดีนักวิชาการแนะนำว่าไม่ต้องพูดคือพูดเนี่ยยังไม่แน่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ในข้อสงสัยก็หมายความมันยังไม่มั่นใจเลยว่าจะดีหรือไม่ดีฉะนั้นหยุดซะดีกว่าหยุดนี่แน่ๆเลยว่ามันได้แต่ว่าถ้าพูดไปแล้วไม่แน่ว่ามันจะได้หรือจะเสียอันนี้แหละครับก็อยากจะขอฝากกับพวกเราว่าคนเรานั้นเกิดมานั้นเป็นคนดีอย่างเดียวไม่ได้จะต้องเป็นคนดีแล้วก็มีประโยชน์ฉะนั้นคนเราบางทีเป็นคนดีอย่างเดียวไม่มีประโยชน์ก็มีเพราะคนดีแล้วหาประโยชน์ไม่ได้ไม่เคยที่จะดูแลไม่เคยจะรับผิดชอบก็บอกว่าเราเนี่ยเป็นคนดีอามัลอิบาดะห์อื่นไม่ขาดแต่ว่าดีอย่างนี้ไม่ใช่เหมือนกับคนที่สบัดนะครับผมเคยยกตัวอย่างว่าคำว่าสบัดนั้นไม่ใช่ไม่พูดอย่างเดียวบางคนบอกคนที่ไม่พูดอะไรเลยเนี่ยสบัดดีเหลือเกินไม่พูดอะไรเลยจนกระทั่งลูกเอายามายาเสพติดมาเสพที่บ้านก็ยังไม่พูดอะไรเลยอย่างนี้จะเรียกว่าคนดีไม่ได้เรียกว่าคนละทิ้งหน้าที่ฉะนั้นบรรดาพี่น้องทั้งหลายก็อยากจะได้นำเรียนกับพวกเราในตรงนี้ว่าถ้าเราละทิ้งสิ่งนี้ไร้สาระเนี่ยมันจะทำให้การดำเนินชีวิตของเราท่ามกลางวิกฤตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเมืองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราสามารถแก้ได้โดยการที่ว่าในแต่ละข้อแต่ละข้อนั้นเราทิ้งสิ่งไร้สาระให้หมดให้มันเหลือแต่สิ่งที่เป็นสาระเป็นประโยชน์แล้วเราก็จะเป็นผู้ที่สามารถเอาชนะในวิกฤตต่างๆได้ในขณะที่เรากำลังดำเนินชีวิตอยู่ในขณะนี้และสามารถที่จะไปตอบคำถามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะฮ์ได้และจะเป็นผู้ที่ประสบผลสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นั่นเองนะครับวันนี้ก็คงจะขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ In the world, the wider world, Islam is here for us